นี่ไงไอ้ไก่ตายไปซะแตกหนึ่งเรียบร้อยบอกแล้วคอเกตต้องเข้าครับจังหวะนี้ทำงี้ได้เปล่ากัดสะบัดสะบัดนี่กูแดกไอ้เหี้ยโคตรเกียนไอ้เอ้ยมันก็เกียนนี่นี่ว่ะไปไหนจ้าไปไหนจ้าฟูมึงรู้จักทีเล็กมันเป็นสัตว์แดกเนื้อเฮ้ยทุกคนผลใหม่ผลอะไรอ่ะเช็ดเค้ผลมังกรเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผลอะไรวะอุ้ยแต่เสื้อโคตรสวยนี่มันเสื้อซันคุงนี่ว่ะทุกคนวิธีซื้อก็ลิงก์กลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยเสื้อคิดมากไอ้ไก่ทุกคนเป็นเสื้อของผมเองนะครับผลโคตรเท่ทุกคนดูผลปีศาจดิครับมันคือผลอะไรเนี่ยผลผมขอดูในช็อปก่อนแล้วกูมีได้ไงนี่เฮ้ยทีเล็กกี่โลบักวะหู2,350โลบักเองเฮ้ยเกินสงสัยแอดมินเสกให้ผมชัวร์เลยทรงนี้ไหนกดดูไอเทมดิผมมีผลถาวรเอ้ยทุกคนผมมีทีเล็กแบบเทรดถาวรด้วยเฮ้ยแอดมินเอาให้ผมหรือวะเนี่ยเอาให้ตอนไหนอ่ะสงสัยตอนผมนอนอยู่นะครับแอดมินอาจจะแอบเทรดให้ผมแบบลับๆไงก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะครับน้องๆใครที่อยากได้ทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับแอดมินถึงจะส่งให้ทุกคนแบบที่พี่ทำเพราะพี่เนี่ยกดไลค์คลิปตัวเองเดี๋ยวนะแปลกๆว่ะแต่ก็ได้ถ้าทุกคนอยากได้นะครับก็กดไลค์คลิปผมแล้วผมจะเทรดให้กดไลค์กันซะเดี๋ยวพี่จะสั่งแอดมินเมสเซจให้น้องๆเองนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นทุกคนก็แค่กดไลค์แล้วก็ติดตามพี่นะครับเหมือนว่าอัปเดตนี้เนี่ยจะมาแค่ผลใหม่หรือเปล่ามาแค่นี้หรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็ได้รู้แล้วนะครับโอ้ยกูเกือบโดนกระทืบเข้าเซฟโซนก่อนละกันเกือบโดนกระทืบเต๊กอันนี้บอกอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะคือจะลองเซิงกันมาเลยมาเดี๋ยวกูจัดให้มาดิคือจะแอคว่าแบบจะสู้กับผลใหม่ได้หรือไอ้กระจอกผลประตูเอาประตูมาอะไรแล้วไงนี่ไงไปกินกูแปลงร่างมึงมาอัพคำรามคำรามเฮ้ยมันสแปมได้ดิว่ะมาดิเจอสแปมมาดิเจ็บจัดอ่ะโคตรจะเจ็บอ่ะครับโคตรจะเจ็บอ่ะครับโคตรจะเจ็บอ่ะครับไปไหนครับพี่ไปไหนล่ะครับพี่หนีเห็นไหมครับสภาพสุดท้ายก็หนีกูเหมือนเดิมนี่ไงไอ้ไก่ตายไปซะข้าวหวานยิบข้าวเอ็มเจอสัตว์กูสแปมเอ้ยมันก็แรงอยู่นะเนี่ยทุกคนแตกไปอีกหนึ่งบอกแล้วอย่าเข้ากับพี่ไอ้น้องใครที่อยากได้ผลใหม่นะครับทุกคนเว็บซันคุงช็อปมีขายพี่ทุกคนกดเข้าลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วก็เลือกดูสินค้าที่น้องๆต้องการจะได้จะซื้อได้เลยนะครับส่วนผลอะไรนะผลใหม่มันคืออะไรนะไดโนเสาร์ใช่ไหมยังไม่มีมานะครับทุกคนแต่ผมจะเอามาขายแน่ถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้ไล่ลิมกันตามผมด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างเพียงแค่199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับทุกคน199บาทกล่องนี้นะมีสิทธิ์ได้รหัสเทพแต่ก็จะสุ่มระหว่างเทพกับไก่ตันเหมือนเดิมนะลืมไปสุ่มกันด้วยนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างให้เหมือนไอ้ไก่นี่มันจะเอากับพี่ให้ได้เลยว่ะมาคือมึงจะเอากับกูให้ได้เลยว่างั้นผลประตูโกงๆเกียนๆอุ้ยผลเกิดเหรอกูไม่หาใครจะหาก็หาไปสิกูจะตบไก่นี่เอ้ยเดี๋ยวผมขอรีวิวสกิลคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วผมมันเกิดเกาะไหนวะเนี่ยเกาะแรกชัวร์เลยล้านเปอร์เซ็นต์กูมาละผมมาละถ้าทุกคนกดติดตามผลที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นผลใหม่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาตุ๋ยกูเพื่ออะไรไว้กระจกนี่มันสึกแย่งผลปีศาจกันหรือโธ่ผลไก่ขนาดนี้มันก็จะมาแย่งกูเนาะไอ้บัตรซบไอ้เป็นยาอ่อนดูคือตีกันแทบตายได้ผลสไปค์ไอ้ไก่ที่ไหนตีกูตะกี้นี้มึงมานี่ดิกูจะตามพี่จะตามล้างแค้นเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลคร่าวๆเลยนะครับทุกคนสกิลแรกจะเป็นการตวัดหางไปอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขึ้นที่แบบว่าสีเขียวไปคล้ายๆดาบโยรุเวอร์ชั่นแรกนะครับแต่มันก็จะแบบคือผมจะพูดว่าไงดีอ่ะดูอีกรอบปึ๊บเป็นไงมันเร็วนะมองไม่ค่อยทันนะครับทุกคนส่วนสกิล X จะเป็นการดูดเข้ามาแล้วก็คำรามอารมณ์แบบอะไรประมาณนี้ทุกคนดูสกิลต่อไปกันสกิล Cนี่ไงอุ้ยตะกี้มุมข้างหน้าน่าจะเท่นะเดี๋ยวผมรออีกรอบนึงสกิล V เป็นสกิลแปลงร่างนะครับทุกคนก็เป็นสกิลร่างฟอร์มแบบว่าฟอร์มไดโนเสาร์เลยอ่ะแบบทีเล็กแบบไล่แดกเนื้ออะไรอะไรอย่างงี้มาดูสกิล F นะสกิล F ก็จะเป็นคล้ายๆผลช้างนะครับทุกคนคล้ายๆกันนี่ต่อไปจะเป็นสกิล C แล้วมุมข้างหน้าเป็นไงเป็นเหมือนแบบหมัดมังกรปะที่เนี่ยไม่ใช่มังกรสิหมัดไดโนเสาร์โอ้โหแม่งสกิลมันคล้ายๆมังกรอยู่นะครับทุกคนแต่แค่มันบินไม่ได้เหมือนมังกรไงอื้อเฮ้ยนี่มันโปกูจะตบโปนี่ไงไอ้โปโง่มึงต้องเจอกูฮะเฮ้ยไอ้โปมึงนี่มันวาดฟาร์มไปทั่วเลยเนาะตะกี้นี่โปที่ไหนวะทุกคนแอดมินมึงแบนมันดิ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาร์ทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับ
คือพี่ก็ต้องขออภัยกับทุกคนด้วยที่ผมมารีวิวผลเดลสองค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าผมก็เห็นแบบไอ้พวกแบบหน้าติ่มๆทำไปโคตรเยอะเลยอะทุกคนแบบแต่ก็ไม่ได้มีในรหัสตัวเองนะก็ไปเอาคลิปแอดมินมารีวิวอะครับไอ้พวกแบบหน้าโง่ที่อุ๊ยที่ผมไม่ได้พูดนะครับไอ้ซันอีกร่างนึงมันพูดนะครับทุกคนผมไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นคนดีไม่พูดคำหยาบไม่แขวะคนอื่นเลยนะครับโอเคผมเป็นคนดีนะครับน้องๆเดี๋ยวผมหาคนหนึ่งๆด้วยดีกว่านะครับหนึ่งหนึ่งกับเราไหมเฮ้ยมึงจะหนึ่งหนึ่งกับกูไม่ไหวโง่ยืนแอคในเซิร์ฟเพื่อนเลยนี่นะครับพอดีว่าแต่คลิปนี้หลุดคาแรคเตอร์นิดนึงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้เจอเซิร์ฟที่เหมาะกับผมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองไปท้าคนหนึ่งหนึ่งกันดูนะครับมาเลยทุกคนมาหนึ่งหนึ่งกับผมหน่อยผมจะรีวิวสกิลใหม่ให้เอฟซีที่น่ารักของผมดูมึงมาดิวะมายังอ๋อมาแล้วโอ้โหไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยมาถึงก็โซยเลยโอ้โหพี่เก่งจังเลยครับเนี่ยกูล็อกต่อล็อกต่อคำรามเตะเสยสะบัดหางคำรามอีกโอ้โหแม่งเลยผมว่างานนี้คอเกตต้องเข้าแล้วแหละนี่ไงเตะอุ้ยสกิลมันเร็วนะทุกคนสกิลหนึ่งผมชอบจัดเลยเหนียวเปิดให้คิดสวนแต่ผมยังไม่ค่อยชินกับสกิลมันสักเท่าไหร่เฮ้ยอะไรใครมาตุ๋ยใครมาตุ๋ยผมใครมาตุ๋ยผมครับเนี่ยเพื่อนๆขอโทษนะครับที่ตะกี้นี่ผมเผลอหลุดคำหยาบไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมาโซฟอร์มนี่ตอนแบงล่างเป็นโคเทในโลสาวบ้าแล้วในโลสาวบ้าซึ่งนี่ไงโลสาวบ้าแล้วมาเลยมาดิโอ้ทำเป็นวิ่งหนีไอ้ร่างในสองนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะทุกคนดูดิตามผมยิงทันอ่ะแตกหนึ่งหนีเหรอไอ้ไก่เจอร่างมาโซฟอร์มพี่เป็นไงล่ะผมก็ได้1คิวแล้วครับคือถ้าไม่หนีผมเนี่ยตอนนี้ผมตบ10คิวไปแล้วนะครับทุกคนเชื่อไหมแต่มันหนีไงไอ้ไก่เนี่ยมันกระจอกเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันกระจอกเนี่ยเฮ้ยของกูเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งคือผลนี้นะครับทุกคนตอนแปลงร่างก็ดีนะดีน่าจะตอนแปลงร่างเนี่ยดีสุดแล้วแต่ว่าตามปกตินี่กูแนะนำเลยอย่าหาซื้อมาเล่นนะครับผมคิดว่าเก็บโลบักไว้ไปซื้อคิสเน่จะคุ้มกว่าเลยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลองดูให้อีกสักรอบนึงละกันแหกตาดูเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่มันล่องหนเหรอคอมโบโดดมาคอมโบเดี๋ยวเจอกูตอนแปลงร่างวู้ฮู้เฮ้ยนี่ไงเตะโอ้สกิลโคตรใกล้เลยสมเพชโดดนี่ตอนแปลงร่างนี่แหละมันเท่ตอนแปลงร่างนี่แหละเว้ยมันเท่เว้ยตอนแปลงร่างนี่แหละมันเท่แปลงร่างนี่แหละมันเท่คำรามสแปมเรียบร้อยบอกแล้วคอเกตต้องเข้าครับจังหวะนี้แตกอีกหนึ่งคือผมว่ามันดีแค่ตอนแปลงร่างเนี่ยทุกคนทำให้แปลงร่างก็คือไม่ดีเลยนะคือเคลื่อนที่เร็วด้วยนี่ว่าถ้าเป็นเผ่ามิงนี่ไม่อยากจะคิดสภาพอันนี้คือร่างแปลงร่างมันนะทุกคนมันเหมือนอะไรสักอย่างอะที่ไม่ใช่แบบคือเหมือนไม่ใช่ในเสาอะอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรสักอย่างเฮ้ยมึงเอาพิษมาเลยเหรอมาดิผมพี่ทำอย่างนี้ได้เปล่าผมพี่ทำอย่างนี้ได้เปล่านี่ไงผมพี่ทำอย่างนี้ได้เปล่าคำรามผมพี่ทำอย่างนี้ได้เปล่าทำอย่างนี้ได้เปล่ากัดสะบัดนี่กูแดงเอาดิไอ้เหี้ยโคตรเกียนไอ้เหี้ยมันก็เกียนนี่นี่ว่ะแต่มันต้องเป็นร่างนี้นะครับทุกคนถึงจะเกียนร่างอื่นไม่เกียนเลยนะเอาเหี้ยในเสาตกคลองออกมาแล้วในเสาตกคลองทำรามกัดสะบัดเฮียคนเจ็บนี่ไงคำรามดูดกัดสะบัดเฮียจะตายเฮียมันก็เกียนนี่นะทุกคนมันไม่ใช่ไม่เกียนนะไปไหนจ้าฟูนี่ไงตายเอ้ยมันเกียนกูกลับคำดีกว่าตอนแรกผมจะบอกว่ามันไม่เกียนนะครับแต่ว่าต้องแปลงร่างนะถึงจะโหดอ่ะไม่แปลงร่างก็คือไม่โหดเลยเหมือนไก่อ่ะเหมือนไม่ใช่ไดโนเสาร์อ่ะครับเหมือนไก่เลยแล้วก็เหมือนว่าตอนสู้เนี่ยจะศัตรูจะติดสถานะเอาแล้วนะครับทุกคนเป็นสถานะไดโนเสาร์นะเอาเฮ้ยอันนี้โมจิมาเฉยกัดสะบัดโดนแดกนะโมจิโดนแดกนะนี่ไงกูแดกมึงรู้จักทีเล็กมันเป็นสัตว์แดกเนื้อนี่ไงทีเล็กสัตว์แดกเนื้อตายเนี่ยทุกคนมันจะติดเป็นกรงเล็บอย่างนี้นะครับง่ายเหมือนคือติดเหมือนสถานะเบิร์นเลยแต่ไม่ใช่นะครับดูเห็นไหมติดสถานะเบิร์นแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆอันนี้คือความเกรียนของมันเว้ยเห็นไหมพระกูก็แดกอะพระกูก็แดกจะแดกหมดจริง
คำรามว้าวนี่ไงมาดีกัดสะบัดเลยสะบัดเลยพ้าเหรอสะบัดยี่ครึ่งหลอดมานี่นี่กูแดกป้องเรียบร้อยแตกเป็นผลที่มีสกิลทั้งหมด10สกิลนะครับทุกคนแม่งโคตรเกียร์เลยอะไรมึงทีเล็กมันเป็นสัตว์แดกหนึ่งอะเฮ้ยมันจับกูทุ่มไททันเวทในกระเสาโดนดาเมจเผาไปอีกอะ ไอ้ไก่โอเคครับทุกคนผมขอเฮ้ยอะไรนี่เจ้าเป็นใครเล่นโงคูผมปาดดอกเดียวเท่านั้นนี่ตายเพราะกินปากแล้วนะโอเคครับทุกคนใครอุ้ยตอนแปลงร่างเหมือนมีกุบาลลงมาด้วยเท่ว่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe และแชร์นะครับสรุปให้เลยผลนี้เป็นผลที่โกงลงมาจากผลคิสเนะนะครับทุกคนเอ้ยจะพูดไงดีวะแล้วแต่คนละกันแต่ผลนี้มีสกิลทั้งหมด10สกิลนะครับกัดแล้วก็แดกผมชอบสกิลนี้สุดละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์บ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุดฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้